สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยุ้ยเผยภาพพ่อรองแม่ทุมกุมมือกันครบรอบแต่งงาน52ปีวันที่17พฤษภาคม2563ทีมข่าว Daily Life Express ได้รับรายงานว่ายุ้ยปฐมวรรณลูกสาวของพ่อรองข้อมูลคดีแม่ทุมคู่รักคนดังในวงการที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษได้โพสต์ภาพมือของทั้งคู่ที่กำลังกุมกันอยู่พร้อมข้อความเนื่องในวันครบรอบแต่งงานปีที่52ของท่านทั้งสองกับบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับชีวิตคู่ที่ได้เรียนรู้มาระบุว่าวันนี้ครบรอบแต่งงานปี52ของพ่อกับแม่นอกจากความยินดีแล้ววันนี้ก็ยังสอนอะไรเรามากมายชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การที่จะผ่านมาจนถึงวันนี้ด้วยกันนอกเหนือจากความรักแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างต่างหากที่เราได้เรียนรู้มาอย่างมากมายอย่างน้อยก็คือการไม่ปล่อยมือกันขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ